33ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางเดินอาหารของไฮดรากอไก่มีทวารหนังเป็นทางออกของกากอาหารขอไข่เป็นช่องกรวงภายในลำตัวไม่แบ่งเป็นส่วนๆคอควายการย่อยอาหารเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในเซลล์เยื่อบุภายในลำตัวงองูข้อกอไก่และขอไข่ถูกอ่ะคิดมาดูนะเขาถามว่าข้อไหนไม่ใช่ถูกไหมเน้นนะว่าไม่ใช่ลักษณะของทางเดินอาหารของไฮดราไฮดราเป็นยังไงเอ่ยมีใครนึกภาพไฮดราออกไหมแอบวาดรูปขำๆฟึ๊บไฮดราจะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้เป็นตัวกลมๆแล้วก็มียื่นออกไปอย่างนี้แล้วภายในตัวกลมๆนี้มันเป็นช่องภายในลำตัวเป็นโล่งๆให้มีอาหารเข้าอาหารออกได้นี่คือภาพร่างคร่าวๆที่เราแอบมาดูภาพจำลองมาสวยๆหน่อยอ่ะนี่คือภาพจำลองของไฮดรานะนี่คือไฮดรานี่คือลักษณะที่เขาซูมผนังของไฮดราออกมาให้ดูว่ามันประกอบไปด้วยเซลล์อะไรบ้างก่อนที่จะมาดูรายละเอียดดังนี้กลับมาที่โจทย์นิดนึงโจทย์เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางเดินอาหารของไฮดราถูกไหมเขาบอกว่าข้อ1มีทวารหนักเป็นทางออกของอาหารตะกี้พี่ว่าทวารหนักเปล่าไม่ถูกไหมตัวไฮดราเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างยังไม่พัฒนาอยู่ในไฟลัมแรกๆของสัตว์เลยคือตัวมันเนี่ยจะมีทางเข้าออกแค่ทางเดียวคือสมมติไอตัวแขนของมันเนี่ยก็จะพยายามผลักดันอาหารให้เข้ามาผ่านเข้ามาในช่องลำตัวซึ่งในช่องลำตัวของมันเนี่ยมันก็จะมีพวกเซลล์ต่างๆเป็น digestive cell แล้วก็เป็นเซลล์ต่างๆที่ทำให้เกี่ยวกับการดูดซึมอาหารพอดูดซึมอาหารปุ๊บมันก็จะดูดสิ่งที่ประโยชน์สุดท้ายมันจะเหลือแต่กากอาหารมันก็จะขับออกไปทางเดิมเพราะฉันถามว่าตัวของไฮดราเนี่ยมีทวารหนักไหมไม่มีถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่าทวารหนักเป็นทางออกของอาหารข้อนี้ก็ผิดเพราะว่าไฮดราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแค่ช่องทางเดียวก็คือปากและทวารหนักเป็นช่องเดียวกันฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเนาะอ่ะมาดูข้อขอไข่บ้างเป็นช่องกรวงภายในลำตัวไม่แบ่งเป็นส่วนๆจริงไหมเป็นช่องกรวงถูกเปล่าถูกไหมเพราะว่าถ้าน้องดูนี้มีแบ่งไหมเอ้ยนี่ไฮดราส่วนต้นไฮดราส่วนกลางไฮดราส่วนปลายไม่มีถูกป่ะแต่แบ่งไฮดราคือไฮดราเลยไม่แบ่งเป็นส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายก็คือแบ่งเป็นช่องภายในเลยใช่ข้อนี้ถูกไหมถูกเนาะไปดูข้อคอควายบ้างการย่อยอาหารเกิดขึ้นทั้งภายในเซลและภายนอกเซลของเยื่อบุภายในลำตัวข้อนี้ถูกหรือผิดถูกไหมเพราะว่าการที่มันมีช่องลำตัวเนี้ยแล้วที่พี่เล่าให้ฟังว่าจะมีเซลบุอย่างนี้ถูกป่ะบางเซลล์เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษคือสมมติเจออาหารปุ๊บมันจะยื่นแขนออกมาที่เซลล์แล้วก็เอาอาหารเข้าไปย่อยภายในเซลล์แล้วค่อยปล่อยของเสียออกมาในรูปของเวสิเคิลแต่อีกพวกนึงก็คือมันก็จะปล่อยน้ำย่อยออกมาข้างในเซลล์แล้วก็ย่อยจนได้เป็นสารอาหารที่มันต้องการแล้วมันค่อยดูดซึมเฉพาะสิ่งที่มันต้องการเข้าไปเพราะฉะนั้นไฮดราเนี่ยมีการย่อยทั้งหมด2อย่างก็คือ1การย่อยแบบภายในเซลแล้วก็ย่อยแบบภายนอกเซลข้อนี้ก็ถูกต้องถูกไหมแต่โจเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางเดินอาหารของไฮดราก็คือไม่ใช่ก็ข้อไหนไม่ใช่บ้างเอ่ยก็คือข้อกอไก่ข้อเดียวถูกไหมเพราะว่าข้อขอไข่เนี่ยถูกต้องเพราะช่องกวงไม่แบ่งส่วนข้อควายมีทั้งการย่อยภายในและภายนอกข้อนี้ก็ถูกต้องฉันถ้าเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ก็คือต้องตอบข้อกอไก่นั่นเองนะส่วนข้องงูไม่ตอบเนาะเพราะเขาตอบข้อกอไก่และขอไข่ซึ่งขอไข่ถูกหรือผิดนะถูกถูกไหมแต่เขาถามข้อผิดก็เลยไม่ตอบฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่ข้อเดียวนะ